ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์ครับเช่นเคยครับอยู่กับคุณอรรถกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งสวัสดีครับพี่ถึกพี่ถึกเมื่อวันจันทร์เราพูดตอนนั้นยังพูดถึงเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะก็มีความพยายามที่จะอยู่แล้วก็เอาสวมาช่วยวันพุธเรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นที่คาดหมายคาดการได้ก็คือพลเอกประยุทธ์นะครับมีแฮชแท็กตามมาหลังจากการเลือกนายกก็คือประยุทธ์500กับตู่500แล้วก็มีคำว่ารัฐบาล500ตามมาก็บังเอิญครับความจริงมันต้องเป็น501คนก็เลยแบบคนส่วนหนึ่งก็เลยไปโกรธคุณสิริพงษ์ส.ส.สิริเกียรติภูมิใจไทยครับเสียโต้งเสียโต้งไทยบ้านเสียโต้งเสียโต้งก็แกงก็แค่งดออกเสียงก็เลยกลายเป็น500ครับ500พอดีเป๊ะเลยทีนี้ไอ้500นี่ก็คือแบบนะก็คือมันก็มาจากสว249ส.ส251ครับมันก็จริงๆแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเอ้ยทำไมอ่ะคุณก็สามารถรวบรวมเสียงในส.ส.ได้เกินครึ่งอยู่แล้วนะแต่ทำไมมันต้องมีสว.ก็เพราะสว.เนี่ยมันเป็นตัวที่บังคับเป็นภาคบังคับใช่ไหมฮะว่ายังไงก็ตามแต่มีสว.200 250สว.แล้วเนี่ยมีส.ส.แค่126คนเนี่ยคุณก็เป็นนายกได้แล้วมันก็เลยทำให้อีกฝั่งตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วมันก็ทำให้พรรคร่วมพรรคอื่นๆเนี่ยก็เอาละก็เหมือนกับว่าถ้าอยากเป็นรัฐบาลเมื่อคุณเลือกตั้งมาแล้วเขาอยากเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องเข้าไปร่วมเขาก็ต้องเข้าไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์เขาร่วมกับพลังประชารัฐอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามองมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็เข้าล็อกที่ต้องการให้เห็นว่านี่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยที่อยู่ต่อที่สืบทอดอำนาจเนี่ยที่ว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยนะฮะเขาได้เสียงจากเลือกตั้งจากประชาชนเกินครึ่งนะครับคืออันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่มันถึงได้มีความพยายามที่จะต่อรองใช่ไหมเพื่อให้มีการโหวตรัฐบาลเพื่อให้มีการโหวตพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ได้พรรคร่วมรัฐบาลก่อนโหวตพลเอกประยุทธ์เพราะถ้าได้เสียงข้างน้อยใช่ไหมฮะมันจะมีปัญหาเรื่องความสง่างามทันทีว่าเอ้ยคุณไม่ได้เป็นนายกจากเสียงข้างมากค่ะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยได้เสียงข้างมากในสภาอันนี้ก็คือว่าได้เสียงข้างมากมาจากส.ส.ตั้ง251คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าชนะแล้วถือว่าชนะแล้วแล้วก็ถือว่านี่เป็นชัยชนะที่สง่างามอันนี้คือความพยายามที่จะเอาฐานเสียงจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปรองรับการสืบทอดอำนาจเพื่อบอกว่าเนี่ยใช่ไหมฮะใครว่าสืบทอดอำนาจก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมมีเสียงส.ส.จำนวนเกินครึ่งนี่คือแบบนี่คือสร้างความชอบธรรมให้กับการรับประหาร5ปีแล้วก็การสืบทอดอำนาจด้วยว่าเป็นที่ยอมรับในผ่านการเลือกตั้งนะฮะแต่จริงๆแล้วไอ้ความชอบธรรมอันนี้เนี่ยนะฮะมันมาจากการที่มี250สว.เป็นภาคบังคับครับมันถ้าไม่มีตัวนี้นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้250เสียงได้หรอกแล้วก็ถ้าไม่มีการต่อรองคือจำเป็นต้องต่อรองแล้วจึงเห็นว่ามีการยอมพรรคประชาธิปัตย์ในหลายเรื่องเพื่อจะแบบว่ายังไงก็ตามแต่ต้องเอาประชาธิปัตย์เข้ามาให้ได้เพื่อให้ยกมือให้เกิน250ครับอันนี้คือความต้องการของพลเอกประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐที่จะทำอย่างนี้คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้มันได้ความชอบธรรมตัวนี้เนี่ยแล้วก็จะได้อ้างต่อไปได้ว่านี่คือนายกที่มาจากมีการรองรับจากคะแนนเสียงเลือกตั้งใช่แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าความชอบธรรมอันนี้มันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันไม่จริงตรงที่ว่าตอนที่คุณเลือกตั้งกันเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครับถ้าเราแยกคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะแยกคะแนนเสียงเลือกตั้งได้3กลุ่มนะฮะจะแยกคะแนนเสียงเลือกตั้งได้3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่ม7พรรคนะที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เลย7พรรคฝั่งประชาธิปไตย7พรรคที่ประกาศว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจทั้งหมดเนี่ยผมนับมาแล้ว 46,500,5268 นี่คือนับจากเลือกตั้งซ่อมเขต8เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับฮะดูจากกกต.นะก็คือ 46,500,5268 ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ย19พรรคนะฮะไล่ไปถึงพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งหลายจะตัดพรรคไทยรักษาออกไปได้น่ะนะฮะมีคะแนน 18,924,459 ดูเหมือนจะเกินครึ่งของ35,429,772 คนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ถามว่าไอ้เกินครึ่งเนี่ยในนี้เนี่ยมันมีคนที่เลือก
โดยคิดว่าเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเท่าไหร่มันมีอยู่3พรรคใช่มั้ยพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติพลังประชาชาติไทยครับแล้วก็พรรคไพบูลย์มีพรรคเล็กบางพรรคด้วยพี่ถึกที่ตอนนั้นก็ประกาศว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ด้วยพรรคคุณมงคลกิจแต่ว่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3พรรคของที่ประกาศว่าเอาพลเอกประยุทธ์มันมีแค่ 8,902,279 ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือว่าจริงๆฐานคะแนนจริงๆมี 8,900,000 ครับแต่ไปเอาอีก10ล้านเนี่ยมาจากการที่แบบคุณมี250เสียงสว250เสียงแล้วก็ไปบีบให้พรรคอื่นเนี่ยเหมือนกับว่าพรรคอื่นเนี่ยก็คือแบบถ้าคุณอยากร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องมาทางนี้แหละเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนกับเป็นการสร้างความชอบธรรมแต่ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าถามว่าคะแนนเสียงที่เชียร์พลเอกประยุทธ์จริงๆเนี่ยนะมันมีเท่าไหร่มันมีอยู่ 8.9 ล้านซึ่งก็คือประมาณ1ใน4ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับ1ใน4ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดอีก10ล้านเนี่ยอีก16ล้านเนี่ย 16.5 ล้านนี่คือคนที่ต่อต้านคนที่หนุนมีอยู่ 8.9 ล้านอีก 16.5 ล้านคือคนที่ต่อต้านอีก10ล้านที่อยู่ตรงประมาณอาจจะเรียกว่าไม่ถึงกับต่อต้านแต่ก็ไม่ได้อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกเขาก็อาจจะอยากให้คุณอนุทินเป็นเขาอาจจะอยากให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหรือว่าเขาก็เลือกโดยคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเขาไม่ได้เจตนาตัวนี้คำถามก็คือว่าคนส่วนนี้รู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นคำตอบที่แบบว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปว่าในการอยู่ร่วมรัฐบาลของพรรครวมพลังต่างๆเนี่ย คือคนส่วนนี้อาจจะพอใจว่าพรรคที่ตัวเองเลือกได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าพรรคที่ตัวเองเลือกไม่ได้ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้หรือพรรคที่ตัวเองเลือกไม่สนองความพึงพอใจเนี่ยก็มันก็จะมีปัญหาแล้วจริงๆคนส่วนนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าเมื่อเห็นภาพที่สสของตัวเองไปยกมือให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไปขานชื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งที่ไม่เคยบอกว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะฮะมันมีคนที่ผิดหวังและมีคนที่โกรธอยู่ไม่น้อยครับอันนี้มันก็จะเป็นภาพที่ว่าเราไม่รู้ว่าในฐานเสียงจำนวนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่แต่นี่คือภาพที่เราบอกว่าในความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจคือว่าอย่าไปหลงว่าคือเขาก็พยายามตีปี๊ว่าเขาเป็นเสียงข้างมากแล้วแต่จริงๆแล้วเราพูดได้ว่าในพื้นที่ต่างๆแม้แต่ในกรุงเทพนะแม้แต่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์มีมากกว่าครับเพราะในกรุงเทพเนี่ยพลังประชารัฐได้ 791,893 เสียงอนาคตใหม่ได้ป๊อปปูล่าโหวตมากกว่านะครับ 84,272 เพื่อไทยเนื่องจากส่งน้อยเขตกว่าใช่ไหมแล้วก็ไทยรักษาชาติโดนยุบไปไงครับเพื่อไทยก็มี 640,000 แต่ว่ารวมๆแล้วก็คือคนล้าน4ในกรุงเทพเนี่ยไม่เอาพลเอกประยุทธ์อยู่ฝ่ายที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจครับแล้วคนที่เอาพลเอกประยุทธ์จริงมีอยู่ 7.9 แสนก็คือประมาณ 8 แสนเอ้า มีเลือกประชาธิปัตย์อยู่ประมาณสัก 4-5 แสน 4 แสนกว่าอะไรเงี้ยคือคนเลือกประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่รู้ว่าตกลงดีใจไหมที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้มันก็คือว่าพลังที่มันไม่พอใจเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่ว่าคสช.ก็จะเข้าเป้าของเขาในแง่ที่ว่าเขาเหมือนกับได้แล้วว่าได้ความชอบธรรมได้เสียงได้ฐานหมดแล้วว่านี่คือวิธีการของงานที่เหมือนกับมันก็แหมมันมองไปคล้ายๆกับตอนที่เราลงประชามตินั่นนะฮะคือลงประชามติแบบก็เข็นกันมาจนได้แล้วก็แบบว่าก็อ้างว่า16ล้านเสียงมารองรับอะไรต่างๆนี่คืออันนี้ก็จะเข็นตัวนี้เมื่อเข็นตัวนี้ให้รองรับแล้วเป้าหมายของคสช.ต่อไปคืออะไรเนี่ยคือแน่นอนเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยพอมีรัฐบาลใหม่มีโปรด9มันก็จะไม่มีม.14แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการคงสภาวะอันนี้แบบว่าอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เรื่องของคสช.จบไปแล้วมีการยอมรับแล้วว่าคสช.เนี่ยการทำรัฐประหารคสช.ถูกต้องชอบธรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้อีกต่างหากอยู่ต่อได้อีกการอยู่ต่อนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ต่อนานหรือเปล่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะตั้งเป้าว่า5ปีหรือไม่ถึงก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่า5ปีอาจจะ1ปีหรือ2ปีก็พอก็ได้แล้วก็บอกว่าไปแล้วทีนี้พวกคุณนักการเมืองก็ลบกันเองแต่ว่าพวกคุณลบกันเองภายใต้กลไกที่ภายใต้กลไกอำนาจที่ทุกอย่างคุมไว้หมดแล้วแล้วก็กลไกอำนาจนี้ก็ชอบทำแล้วเพราะมันผ่านรัฐธรรมนูญผ่านการเลือกตั้งมา1ครั้งแล้วเนี่ยกลไกอำนาจของกองทัพที่แฝงอยู่ที่ทั้งแฝงทั้งเปิดเผยอยู่
อำนาจของกอรมน.อะไรต่างๆตามกฎหมายที่เราเคยพูดกันมาเยอะแล้วใช่ไหมอย่างเช่นแม่ทัพภาคเป็นคนที่คุมดูแลเรื่องความสงบความเจริญพัฒนาอะไรต่างๆก็คุมหมดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็กอรมน.ภาคเนี่ยเอาผู้ว่ามาเอาอัยการมาด้วยเอาอะไรมาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กลไกของผู้ว่าของมหาดไทยต่างๆที่มันอยู่เหนือการเลือกตั้งอปท.เหนือพวกท้องถิ่นอะไรต่างๆคุมอำนาจเหนือท้องถิ่นไปแล้วกลไกของศาลกลไกขององค์กรอิสระอะไรต่างๆที่มันคุมไว้หมดแล้วเนี่ยก็คือพวกนี้มันเป็นพัฒนาการไปหมดแล้วรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ออกในยุคคสช.ซึ่งมันรวบอำนาจเข้าสู่รัฐต่างๆอันนี้คือภาวะที่มันมั่นคงมันจะเกิดภาวะของความมั่นคงอันนี้แล้วก็เขาไม่ได้ต้องการเวลานานมากนักสำหรับผมคิดนะผมคิดก็คือว่า5ปีได้ก็ดีแต่2ปีอาจจะ2ปีก็พอ2ปีก็พอที่เหลือก็บอกว่าเอานักการเมืองก็ไปสู้กันทีนี้คุณจะมาว่าเราสืบทอดอำนาจไม่ได้แล้วเพราะเป็นเรื่องของนักการเมืองเราลองนึกภาพไว้อีกสัก2ปีพลเอกประยุทธ์ลงจากเก้าอี้เนี่ยแล้วก็พลังประชารัฐหาคนอื่นมาแทนอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลอะไรแบบเนื่องจากเป็นพรรครัฐบาลก็จะเป็นพรรคใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะได้เปรียบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ลงสนามแล้วก็บอกนี่ไม่มีละไม่มีสืบทอดอำนาจไม่มีอะไรละนะแล้วก็เขาก็หวังว่าฟังทางอนาคตใหม่เนี่ยอาจจะแบบคุณธนาธรก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ยุบโดนยุบพรรคโดนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยก็จะอ่อนแรงลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามกลับนำการเมืองกลับไปสู่ยุคสมัยของการอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ2540เป็นการเมืองที่หาผลประโยชน์โดยกลุ่มเป็นพรรคการเมืองเป็นกลุ่มหาผลประโยชน์โดยตัวบุคคลโดยเลือกตั้งโดยตัวบุคคลอะไรต่างๆโดยที่นโยบายต่างๆมันถูกกำกับควบคุมโดยอะไรฮะคือยุทธศาสตร์ชาติอะไรต่างๆมันคุมไปหมดแล้วคือคุณก็จะเป็นตัวตลกทางการเมืองกันที่อยู่แบบอย่างนี้เท่านั้นนี่คือเราอธิบายความมุ่งหมายของฝ่ายรัฐอนุรักษ์นิยมที่เขาต้องการให้เป็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการอย่างนี้นะแล้วก็คือให้การเมืองมันก็ไม่มีความหมายไปแต่จริงๆอำนาจที่คุมเนี่ยมันก็ปักหลักเรียบร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์เพียงแค่อยู่ต่อเพื่อให้เห็นว่าสามารถสืบทอดอำนาจได้เพื่อให้เห็นว่าเพื่อรองรับว่าการรับประหารนี่มันเป็นความชอบธรรมแล้วก็อยู่สัก2ปีครับอันนั้นคือผมบ้าเขาฝันนะนี่คือความฝันของเขาแต่ว่าเขาจะเป็นจริงได้ไหมเดี๋ยวเราต้องว่ากันก็คือมีกติกาวางไว้อยู่แล้วแล้วก็มีบุคคลหรือคณะกรรมการเข้ามาคุมอยู่แล้วที่สำคัญมีสว250นี่อยู่อีกตั้ง5ปีด้วยใช่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกรัฐบาลจะต้องเดินหน้าเนี่ยเดินหน้ายังไงนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยวันนี้มีแฮชแท็กมีเรื่องของการทวงนโยบายแล้วด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดกันเรื่องนี้ครับสู่ไปจองแห้งออนแอร์นะครับเสียงของสสที่เป็นอยู่ฝั่งรัฐบาลตัวนี้251เสียงเกินมา1เสียงนะครับการที่จะโหวตจริงๆมันก็จะเกินเพราะมันจะ200เต็มๆก็จะ254ครับต่อไปการอภิปรายในสภาเป็น1ครับ253การอภิปรายในสภาต่อไปได้จะเป็นเรื่องที่สสทุกคนจะต้องอยู่กับเก้าอี้นะครับมันจะมีการโหวตจะมีการเรียกจำนวนองค์ประชุมตลอดเวลาซึ่งเป็นความเสี่ยงคราวนี้ด้วยจำนวนเสียงสสที่อยู่กับฝั่งรัฐบาลเท่านี้เนี่ยนะฮะการที่รัฐบาลจะอยู่ได้นานเนี่ยนอกจากเสถียรภาพที่จะต้องมั่นคงแล้วการดำเนินนโยบายหรือการเดินหน้าแบบไหนที่จะอยู่ได้ฮะสภามันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้ขาดครับเสียทีเดียวเพราะว่าผมคิดว่าในแง่ของพรรคร่วมรัฐบาลผมคิดว่าประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลนี้ล้มเหลวแต่ว่าประชาธิปัตย์จะขับข้องต้องการทวงฐานเสียงคืนจากพลังประชารัฐครับใช่ไหมแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็จะต้องอยู่ให้นานเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็แหมก็มันก็จะอยากร่วมรัฐบาลทำไมล่ะคือตัวเองก็ต้องการแบบพูดภาษาการเมืองเขาก็ต้องบอกว่าต้องการแสดงนโยบายให้เป็นทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมและอะไรต่างๆนี้คือพูดภาษาบ้านๆก็คือแบบมันก็ต้องแบบสะสมพลังของการที่จะสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อดึงฐานเสียงกลับมาไม่ก็ต้องมันก็ต้องแบบอะไรอ่ะการเป็นรัฐบาลมันมีประโยชน์อ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไทยหรือประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะต้องอยากให้รัฐบาลอยู่นานความแตกของพรรครัฐบาลไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้มันไม่เกิดขึ้นมากมันไม่ง่ายนักหรอกมันไม่ง่ายนักที่จะเกิดการแตกแยกของพรรครัฐบาลผมยังคิดว่าเขาอะยังคุมอยู่แล้วก็เนื่องจากว่ามันก็เหมือนกับเราลองย้อนนึกยุคเปรมที่แบบว่ามันก็จะมีการคล้ายๆมีอภิปรายไม่วางใจก็จะมีบิ๊กจอร์ดไปเดินให้บอกให้ถอนอภิปรายอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีภาวะอย่างนี้ด้วย
ซึ่งอันนี้มันก็จะเหนียวแน่นอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพลังทางสังคมซึ่งผมคิดว่าถ้าเราดูพลังทางสังคมในคืนโหวตนายกในคนโกรธเยอะมากใช่ไหมฮะอันนี้คือพลังสังคมเนี่ยมันจะต้องอยู่ต่อเราจะเห็นการที่รัฐบาลพยายามจะบอกจากนี้ไปเนี่ยเขาจะพยายามจะบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลปกติแล้วนะนี่คือรัฐบาลประชาธิปไตยนี่เรากลับมาสู่ภาวะปกติแล้วช่วยกันทำให้ประเทศเดินต่อมันก็จะมีภาคธุรกิจต่างๆมาบอกว่าอย่าสร้างความวุ่นวายอย่าแบบอย่าไปป่วนรัฐบาลอย่าล้มรัฐบาลให้แบบให้หายใจหายคอกันหน่อยอะไรเงี้ยเศรษฐกิจกำลังแย่มันก็จะแบบนี้คือจะพยายามแบบการดึงให้อยู่ยาวจะพยายามดึงแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าใช่ไหมผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็ต้องรักษาพลังแล้วก็มันก็จะเป็นการแบบต่อสู้กันว่าคุณจะรักษาพลังในทางไหนที่แบบว่าแสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งผมคิดว่ามันจะมี 2-3 เรื่องก็คือว่า1ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเป็นฝ่ายรับเพราะเขาลุกคุณแน่1อย่างเช่นนี่คือพรรคเพื่อไทยจะถูกทำให้อ่อนกำลังลงเพราะว่าคล้ายๆว่าอะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือแบบเพื่อไทยก็จะไม่มีหัวด้วยในช่วงนี้แล้วก็เพื่อไทยก็จะแบบคล้ายๆกับว่าแน่นอนว่าในภาพของคุณทักษิณจะถูกทำแบบคุณทักษิณก็จะมีบทบาทได้เต็มที่ไม่เหมือนเดิมมันก็จะมีมันก็ต้องเหมือนก็เฟดไปใช่ไหมข้อจำกัดใช่ไหมพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็จะไม่รู้คุณธนาธรขึ้นศาลเขาลงไปเยอะแล้วแล้วก็อาจจะไปสู่การยุบพรรคอะไรไหนแต่ว่าแน่นอนเนี่ยมันก็คือแบบพลังส่วนนี้มันไม่ได้อยู่ที่คุณธนาธรแล้วมันกระจายแล้วมันมีความกว้างขวางแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือด้านที่มันจะต้องเป็นฝ่ายรับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าด้านของการรอโอกาสก็คือว่าคิดว่ารัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่รัฐบาลที่แบบมันจะเป็นรัฐบาลที่ฉาวโชว์เนื่องจากมันมาด้วยการที่อย่างคนก็เห็นว่ามันคือแบบต่อรองตำแหน่งต่อรองอะไรกันมามันจะเป็นรัฐบาลที่ฉาวโชว์แต่แน่นอนว่าคุณแบบคุณรอโอกาสอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขาก็คุมสื่อของเขาก็มีสื่อที่แบบรับใช้แบบสุดจิตสุดใจใช่ไหมอันนี้คือคนมันก็จะแตกแยกอยู่แบบเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าด้านของการที่ลุกจริงนี่ก็คือการลุกจริงๆในเรื่องของการต่อสู้ทางประชาธิปไตยนะซึ่งผมคิดว่ามันจะมีเรื่องของหลากหลายตั้งแต่ว่าการทวงคำมั่นสัญญาของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งที่สำคัญมันต้องไปทวงเรื่องแบบคล้ายๆว่าคุณจะทำอย่างไรที่คุณจะกระจายอำนาจเอาไหนพรรคอะไรนะหาเสียงบอกลดอำนาจรัฐไม่ได้หาเสียงเรื่องกัญชาสักหน่อยใช่ไหมฮะคือกัญชาเป็นอันหนึ่งแต่คำขวัญใหญ่ของเขาเนี่ยหลักคือลดอำนาจรัฐใช่ไหมคุณจะลดอำนาจรัฐแบบไหนครับเพียปัดบอกจะกระจายอำนาจแบบไหนแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีการเสนอกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจไหมคุณจะแก้รัฐธรรมนูญไหมแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างน้อยพรรคการเมืองใหญ่ๆหลักๆจะต้องไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งที่เป็นอยู่ครับพรรคหลักๆยกเว้นพรรคประชารัฐทุกพรรคต้องไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งที่เป็นอยู่แล้วคุณจะแถประชาธิปัตย์หรือว่าภูมิใจไทยคุณจะแถว่าคุณชอบระบบเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่นี้คุณชอบใช่ไหมต่างเขตต่างเบอร์เนี่ยใช่ไหมคุณชอบไอ้วิธีอย่างนี้วิธีคำนวณแบบนี้คุณชอบใช่ไหมคืออันนี้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือวิธีการเลือกตั้งเรื่องต่างๆเนี่ยมันแบบว่ามันต้องต่อสู้กันอันนี้คือหรือว่าการลุกในเรื่องของทางกฎหมายเรื่องแบบผมเห็นอนาคตใหม่ก็คิดว่าจะเสนอกฎหมายคือกฎหมายที่เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจกฎหมายที่เป็นเรื่องแบบที่มันเป็นอุปสรรคกับประชาชนต่างๆเนี่ยอุปสรรคต่อการทำมาหากินต่างๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะต้องเริ่มต่อสู้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้แล้วกระจายเป็นเรื่องพลังของประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยมันจะต้องสร้างขึ้นมามันสร้างตัวนี้ขึ้นมานะแล้วพร้อมไปกับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยแล้วอย่าลืมว่าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเรียกร้องกกต. อย่างคือคุณต้องตรวจสอบการเลือกตั้งครับผมไม่เห็นกกต.แจกใบอะไรนอกจากใบส้มเพื่อไทย1ใบเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยกกต.ไม่ได้เคยทำงานเลยผมเงินที่จ้างผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยหายไปไหนไม่รู้หายไปหมดเลยเราไม่เคยเห็นไม่รู้จักเลยใครคือผู้ตรวจการเลือกตั้งงั้นไอ้การที่เลือกตั้งที่มันสุจริตไม่สุจริตเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้คือจะบอกว่ามันมีการเลือกตั้งซ่อมที่ไหนก็ตามเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะมีแต่แพ้ครับเนี่ยต่อให้มันเป็นการแจกใบแดงเพื่อไทยก็จะกลับมาใหม่ด้วยแบบว่าฝ่ายรัฐบาลเองมีแต่แพ้หมายถึงว่าคะแนนของคุณจะลดลงเหมือนกับที่พลังประชารัฐหายไปหมื่นหนึ่งที่เชียงใหม่ครับใช่ไหมมันจะมีแต่แพ้และแพ้นะโดยระบบนี้ภายใน1ปีเนี่ยนะเว้นแต่ว่าเขาจะดองเรื่องไว้ให้เกินปีแล้วก็ถึงไปแจกใบแดงคนคือแบบว่าเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่
เราจะเห็นว่ากกต.เนี่ยไม่สนใจแบบเรื่องพวกนี้เลยแล้วถามว่าเรื่องคุณสมบัติสื่อที่อนาคตใหม่เขาไปร้องนี่ยังไงครับคืออันนี้ตัดสิทธิ์เนี่ยถ้าตัดสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดนะเขาลงเลือกตั้งใหม่ได้คือเลือกตั้งใหม่ได้แต่เลือกตั้งใหม่เนี่ยคุณจะได้วัดพลังประชาชนคือสิ่งที่มันแบบว่าประชาชนเนี่ยผมคิดว่าประชาชนที่โกรธไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังจำนวนนี้จะแสดงออกอย่างไรที่เป้าหมายของเราพูดเป้าหมายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นคือเขาต้องอยู่ให้นานโดยประมาณ2ปีนั่นคือเป้าหมายของเขาแล้วเป้าหมายของฝ่ายประชาธิปไตยก็คือว่าสร้างพลังของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยแบบว่าอยู่บนความชอบธรรมเนี่ยอยู่บนความไม่ชอบธรรมเนี่ยนะความการตั้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแบบฐานความชอบธรรมเพียงพอแล้วยังไงก็ตามแต่เนี่ยคือถ้าเขายุบเขาอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยแพ้อันนี้คือสิ่งที่ต้องสร้างเป้าใหม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าทำให้เขาไปให้เร็วที่สุดนะอันนั้นคือวิธีที่แล้วก็เรียกพลังประชาชนกลับคืนมาให้เห็นว่าเนี่ยคุณตัดสินใจผิดไปแล้วไหมถ้าคุณตัดสินใจผิดไปแล้วคุณมีทางเลือกใหม่ไหมใช่ไหมซึ่งอาจจะเกิดพรรคการเมืองใหม่ๆขึ้นมาอีกก็ได้นะที่แบบว่าพรรคการเมืองของคนอื่นของอะไรต่างๆเนี่ยที่อีกแนวทางอีกหลายหลากหลายแนวทางที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อบอกว่าไม่เอาแบบนี้แล้วไม่เอาแบบนี้แล้วอะไรมันจะต้องมีอีกนะเอ๊ะถ้าก่อน2ปีที่รัฐบาลที่จะอยู่ถึงเนี่ยนะฮะคุณมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นไหมควรจริงๆก็มีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงยุอภิสิทธิ์ไปตั้งพรรคใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วผมบอกว่าเป้าเขาคือ2ปีเป้าของฝ่ายประชาธิปไตยคือต้องเร็วกว่านั้นต้องทำให้ได้ก่อน2ปีต้องแบบว่าภายใน1ปีหรือไม่เกิน1ปีใช่ไหมอันนี้คือแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคุณโค่นก็ด้วยพลังนอกสภาด้วยอะไรนะแต่หมายถึงว่าคุณทำให้แบบว่าให้เห็นว่ามันไปไม่รอดแล้วก็อยากถูลู่ถูกังกันไปก็ไปเชิญตามสบายเดี๋ยวตอนนี้เราไปรอดูเรื่องของหน้าตาครม.กันต่อนะครับเพราะตอนนี้มีเห็นบอกว่าคุณเอกประยุทธ์เนี่ยไปตั้งครม.แล้วด้วยเป็นคนเขาเลือกเองด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้ประจำแห่งแอร์หมดเวลาแล้วครับคุณอัธกิจแสวงสุขลาสิทธิ์ใจกำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ